สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปปลุกภรรยาตั้งแต่ตอนตีหนึ่งเลยบอกเธอลุกขึ้นมาคุยกับฉันก่อนนะว่าจะวางแผนทำงานกันยังไงในที่สุดแล้วเนี่ยคนไฟแรงมากกลายเป็นพี่อู๊ดนะตีหนึ่งนะปลุกขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นลุยเลยทำยังไงบ้างฮะการออกสตาร์ทเริ่มต้นกับธุรกิจกิฟต์ฟรีคือเราเคยมีประสบการณ์เก่าครับหลังรู้ว่าเรารู้ว่ากิฟต์ฟรีมีแผนยังไงทำยังไงครับผมก็มีหน้าที่ทำประชุมครับเทรนนิ่งทีมงานครับเวลาเฮ้ามิทติ้งก็พาเข้าไปเรื่องเครื่องสำอางผมก็ไปลุยเรื่องเกษตรครับกับนายกับดร.นายกับคุณนิรันดร์ครับก็ลุยเรื่องเกษตรเรื่องเครื่องกรองน้ำเรื่องนี้ฮะคือเป็นหน้าที่ของผู้ชายครับเขาก็เรื่องเครื่องสำอางก็ให้เขาเสน่ห์ของกิฟต์ฟรีดีอย่างนะproduct สินค้าบางตัวผู้ชายลุยไปสินค้าบางรายการผู้หญิงลุยไปแต่ปรากฏเป็นยอดธุรกิจเดียวกันใช่ค่ะก็เริ่มต้นเหมือนสินค้าตามความถนัดสามีถนัดอะไรภรรยาถนัดอะไรเป็นไงบ้างฮะผลตอบรับกับการขยายงานช่วงแรกก็ช่วงแรกก็ดีฮะดีมากๆแล้วก็พาคนเข้าห้องประชุมอินทรามีงานประชุมแล้วก็พาเข้าฮะก็ทฤษฎีเป็นไงเราก็ทำตามทฤษฎีทุกอย่างก็ทำอยู่10ประเดือนฮะก็ประสบความสำเร็จได้ตำแหน่งพาราไดซ์เราถือว่าขึ้นตำแหน่งได้เร็วมากเพราะใช้เวลาไม่ถึงปี10เดือนเองขึ้นสู่ตำแหน่งประมาณปีกว่าๆอาจารย์อ๋อประมาณปีคือทำมาเกินกว่า10เดือนประมาณปีกว่าๆขึ้นตำแหน่งพาราไดซ์แล้วเป็นยังไงบ้างครับพอเป็นพาราไดซ์เห็นว่าพี่ณรงค์ก็มีเหตุที่จะต้องไปต่างจังหวัดอีกแล้วคือช่วงที่มาทำกิฟต์ฟรีน่ะพอดีบ้านผมไฟไหม้ครับพอบ้านไฟไหม้ปั๊บเนี่ยก็คิดอยู่พักหนึ่งก็ตัดสินใจว่าต้องทำตัวนี้ครับก็พอหลังจากสร้างบ้านเสร็จรายได้มันไม่พอฮะครับผมก็ต้องออกไปหางานก็บริษัทเก่าคือพูดง่ายๆมีเหตุจากไฟไหม้นี่แหละใช่ค่ะจึงคิดว่าต้องดิ้นสุดๆเหมือนกันเพราะนึกถึงลูกฮะลูกจะโตขึ้นแล้วถ้าไฟไม่ไหม้ก็เราก็คงไม่อยู่ด้วยกันตามปกติแต่พอไฟไหม้บ้านปั๊บเนี่ยโอ้โหมันสูญเสียใหญ่นะสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หลังจากสร้างบ้านเสร็จนะมันต้องผ่อนบ้านมันต้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปกู้เขาไม่อีกครับเราก็เลยต้องหารายได้เพิ่มอีกแล้วทีนี้ไปที่บริษัทเก่าบริษัทเก่าเขาขยายจากหจก.เป็นบริษัทครับพอเป็นบริษัทเขาก็มายื่นเสนอพี่ถ้าพี่ไปอยู่กับผมนะเป็นรองกรรมการผู้จัดการตามอะไรเงี้ยก็ให้เงินเดือนมากขึ้นครับให้ออกรถให้อะไรให้อย่างเงี้ยผมก็กลับไปอีกครับกลับไปบริหารงานอีกประมาณ6ปีฮะครับช่วงนั้นเป็นพาราไดซ์แล้วใช่ครับพี่อ้อยก็ยังคงทำธุรกิจกิฟต์ฟรีเขาก็ทำเดือนผมก็มีเวลาแต่เหมือนกับว่าทั้งสองท่านพอหลังจากบ้านไฟไหม้เนี่ยก็ต้องดิ้นกันสุดๆพอสมควรคือกลายเป็นว่าบางครั้งต้องหาอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาอีกใช่ค่ะนานอกเหนือจากการทำกิฟต์ฟรีพี่อ้อยไปจริงๆพอช่วงนั้นก็ไปรู้จักแม่ค้านะฮะอาจารย์ขายของฝากก็เลยไปเช่าพื้นที่ครับขายของค่ะอาจารย์ครับเพื่อเอารายได้เพิ่มเข้ามาอีกใช่ค่ะดูเหมือนทั้งสองท่านก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าเติมเต็มของในส่วนของรายได้ให้พอดีกับค่าใช้จ่ายเพราะต้องไปกู้เขามาในที่สุดอยู่ที่ชุมพร6ปีแล้วนี่ก็ค้าขายอย่างอื่นด้วยแต่ในขณะนั้นก็มีรายได้จากกิฟต์ฟรีนด้วยแต่ในที่สุดเห็นว่าก็กลับมาลุยกิฟต์ฟรีนกันอย่างเต็มตัวคือผมปี50เนี่ยผมดูรายได้กิฟต์ฟรีนครับลูกน้องนั้นมาเอ๊ะพี่อาทิตย์หนึ่งกลับบ้านวันเดียวทำไมเส้นขอบฟ้าฮะทำไมพี่มีโบนัสมีโบนัสตลอดอะไรเงี้ยโบนัสทุกเดือนเลยพี่ไปทำยังไงพอเวลาผมกลับมาบ้านผมก็จะประชุมทีมงานครับใช่ไหมมีเวลาว่างอาทิตย์นึงกลับก็วันเดียว1วันแต่ก็ได้โบนัสตลอดเขาก็ทำงานแล้วก็ทำเปิดของเปิดร้านกิฟต์ช็อปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำดูแลผู้บริโภคไปด้วยส่วนมากส่วนมากช่วงนั้นจะแค่ดูแลผู้บริโภคค่ะอาจารย์แต่เป้าของเรามีอย่างน้อยอ่ะเดือนนึงเราต้องได้2แต้มครับก็คือ 60,000 บาทสมัยนั้นมีทองนะคะอาจารย์1สลึงได้ทุกเดือนครับนะคะแล้วก็ได้โบนัส 60,000 ทุกปีครับนะคะตรงนี้เราเลยเริ่มสังเกตละว่าเรากลับบ้านอาทิตย์ละวันแต่รายได้ของกิฟต์ฟรีนี่แค่นี้มันยังได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมันมีอีกจุดหนึ่งนะคือลูกโตครับเพราะลูกโตเข้าปัญหาเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่กับลูกเนี่ย
ลูกชายผมเนี่ยเขาโตเขาก็เริ่มมีปัญหาวัยรุ่นอะไรเงี้ยลูกสาวก็โตมาแล้วเขาทิ้งให้เขาอยู่สองคนเรามีความรู้สึกว่าโหมันเขาหนักอ่ะบางครั้งเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะเขาประสบผมส่งรายงานให้ลูกสาวให้รถสิบล้อมาแล้วเข้าไปรอรับตีสามปรากฏว่ารถมันมาชนเขาผมขับรถไม่เป็นอะไรค่ะอาจารย์โชคดีไม่เป็นไรผมขับรถจากชุมพรนะครับขับมาเลยพอบอกรถชนปั๊บผมขับกลับมาเลยมาถึงนี่ก็ประมาณ6โมงเช้าเหยียบมาแบบไม่รู้เรื่องเลยพอถึงว่าลุงโอ้ลูกเมียไม่เป็นไรมันทำให้ผมคิดว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วล่ะครับชีวิตครอบครัวไม่ใช่ชีวิตครอบครัวไม่ใช่ครับแล้วตรงนั้นก็อยู่มาตั้งหลายปีมันก็ไม่ได้โตอ่ะความคิดเราว่าเราอยากจะมีอะไรหลายอย่างที่มันมากกว่าแต่มันไม่ได้ก็เลยกลับมามองตัวนี้ครับว่าถ้าเรากลับมาอยู่บ้านรวมครอบครัวดูลูกดูเต้าแล้วก็เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็ทำงานตัวนี้ก็ดีกว่าก็กลับมาฮะนี่คือปี50จุดใหญ่ก็คือว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยถ้ามันไม่ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์เนี่ยลึกๆแปลว่าเราก็ยังอยากจะย้ายอยู่ดีย้ายอาชีพอยู่ดีเหตุผลข้อเดียวคือครอบครัวมันไม่สมบูรณ์ใช่ค่ะอาจารย์นะพอเรามองแล้วถ้างั้นมาทำกิฟเฟอรีนเนี่ย1ได้อยู่กับลูกกับเมียครับนะ2มีอะไรมันก็ดูแลกันไปและ3ถ้าเราลุยจริงๆมันได้แน่นอนนี่เป็นเหตุผลนึงที่กลับมาลุยใหม่ครับผมมองด้วยครับผมมองว่าราชการเนี่ยอย่างเพื่อนก็เออร์ลี่กันอะไรเงี้ยเขาเริ่มบ่นว่าเงินไม่พอใช้ผมว่าดีผมออกมาก่อนครับเงินไม่พอใช้ใช่ไหมครับเพราะอายุมากมีโรคมีอะไรเขาไม่พอใช้เพราะงานเอกชนเราก็ผ่านมาแล้วเอกชนเราก็ดูเขาก็ใช้เราเต็มที่อ่ะใช่ไหมเรามีเวลาน้อยแต่ว่าสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติมเต็มเราได้ก็ให้มาเงินเดือนก้อนหนึ่งสักวันหนึ่งผมคิดว่าแล้วเกิดสักวันหนึ่งเกิดผมขับรถไปทำงานเนี่ยเกิดมันป๊อกขึ้นมาเนี่ยมันป๊อกขึ้นมาแล้วลูกผมกำลังเรียนหนังสือเมียผมจะอยู่ไงจุดนี้คือจุดที่ผมคิดว่ามันไม่ได้แล้วผมต้องเปลี่ยนแล้วผมต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วตรงนี้ผมมองว่ากิฟเฟอรีนเนี่ยเราสามารถที่จะเติมเต็มพอเราขยันเรามีความคิดเราทำได้เราก็กลับมาทำตัวนี้ครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าบางครั้งการคิดแล้วก็วิเคราะห์การตัดสินใจเรื่องอาชีพเนี่ย คนมีครอบครัวเนี่ยคงไม่ได้คิดถึงแค่ลำพังตัวเองคนเดียวนะต้องคิดด้วยว่าอาชีพนี้เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบอะไรให้กับครอบครัวบ้างการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี50เป็นไงครับเรารีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะฮะทำให้การทำงานมันเหมือนมีอีกหนึ่งแรงเพิ่มเข้ามายอดธุรกิจแล้วก็รายได้จากธุรกิจมันก็น่าจะเติบโตมากกว่าแต่ก่อนใช่ค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมครับคือพอเขากลับมาแล้วแบ่งงานกันเหมือนเดิมแบ่งงานก็ส่วนมากถ้าดูแลผู้บริโภคที่จะเป็นคนดูแลเองค่ะครับยอดกลุ่มแกนกลางตัวเองอย่างน้อยตั้งเป้าเลยค่ะอาจารย์92,000นี่ทุกเดือนส่วนถ้าเป็นงานคนที่จะมาทำเป็นธุรกิจก็ยกให้กับคุณณรงค์เขาดูแลแปลว่าพี่ณรงค์เป็นคนที่ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจก็ปลูกฝังแนวคิดทำประชุมเทรนนิ่งทุกอย่างฮะครับก็เป็นหน้าที่ผมครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ขายนะก็ขายด้วยครับครับ เป้าหมายที่วางไว้ตอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี50ตั้งเป้าอะไรกับกิฟเฟอรีนบ้างในช่วงก็เลื่อนตำแหน่งอะฮะครับก็กล่าวว่าปี50ก็ไปกะว่า4ปีครับต้องขึ้น X ครับใช่มั้ยก็มาตั้งนะก็พอขึ้นมาก็รับรางวัลทุกปีผู้หาเจ้าเยี่ยมทุกปีรายได้รายได้ก็ขยับด้วยรายได้ก็ขยับเยอะมากค่ะอาจารย์ครับมั่นคงครับจากตอนแรกได้ 3-40,000 ค่ะนะ6หลักค่ะอาจารย์ครับมันเป็นอะไรที่ทวีคูณค่ะอาจารย์ครับเนี่ยเค้าสามีภรรยาพอมาช่วยกันเนี่ยมันสามารถเพิ่มรายได้เป็น 2-3 เท่าเลยใช่ค่ะนะบางท่านอาจจะยังมองไม่ออกนะฮะต้องบอกว่ามันเหมือนเรามีคู่คิดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะเรียนถามทั้ง2ท่านด้วยว่าการรีเทิร์นกลับมาทำกิฟเฟอรีนครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วทั้ง2ท่านจะมีเคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างไรเป็นสูตรลับที่อาจจะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสรับทราบกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเคล็ดลับความสำเร็จจากทั้ง2ท่านครับจริงได้ความสุขค่ะอาจารย์ในครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันอันนั้นสำคัญมากสำคัญมากค่ะอาจารย์แล้วก็ที่ได้สามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติได้นะฮะ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าลูกเรียน4ปีหมดไปล้านฝาลูกชายคนโตค่ะอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นความสุขเป็นความภาคภูมิใจที่เรามี